วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Peace Book ค่ะหุ่นไม้ลายดอกรักบทที่3จุดจบของนายนกต่อล่อปลวกร่างสมาร์ทหลังพวงมาลัยรถสปอร์ตคันงามยืดหลังพุงไหล่ผายขึ้นเช่นทุกครั้งที่รถติดไฟแดงการจราจรบนถนนในเมืองหลวงที่ติดขัดจนรถสวยพลังแรงอย่างปรียาวดีหรือน้องเปลี่ยวของเขาแทบจะไม่เคยสำแดงเดชให้ใครได้เห็นนั้นไม่เคยเป็นปัญหาสำหรับหนุ่มหล่อมาดเตียงเขานีนเนรวัตรตรงกันข้ามเขาชอบไฟแดงจะติดนานติดหนึบเท่าไหร่ก็ได้ตราบเท่าที่รถคันที่จอดติดไฟสัญญาณข้างข้างมีเจ้าของเป็นผู้หญิงสาวสวยแต่จะโสดไหมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาจะต้องล้วงข้อมูลรู้ให้ลึกหลังจากที่ได้เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหลอดเช้าวันนี้เกือบจะไม่ต่างกับวันก่อนยกเว้นเมื่อเขายืดตัวแล้วค่อยชำเลืองสบตากับผู้หญิงสวยในรถคันข้างๆยิ้มที่แยกขึ้นตรงมุมปากกระจุกวับหนวดตาเข้มใช้แววประหลาดใจประดิษฐ์ทึ่งในความสวยของคนขับรถอีกคันหนึ่งใบหน้าครามก้มลงเหมือนจะค้อมศีรษะให้อย่างที่เคยทำจนเป็นกิจวัตรแต่คราวนี้มันก้มงดคำเม้นมองตรงง่ามขาตาเหลือกลานจนกระทั่งเสียงแตรเร่งพร้อมเสียงตะโกนด่าดังมาจากทางด้านหลังนั่นแหละนีนถึงกระทืบคันเร่งจนจมมิดจนน้องเปลี่ยวทะยานไปคล้ายไฟหล่นก้นไฟสัญญาณเกือบจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นวะหากไม่ใช่หนุ่มแน่นร่างสูงใหญ่นีนคงอยากจะใช้คำว่าอกสั่นขวัญแขวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหว่างขาของเขาเป็นแน่นินก้มลงมองเป้ากางเกงตัวเองอีกครั้งอย่างหวาดหวาดเมื่อสบโอกาสมันวูบวาดเหมือนบางอย่างหดหายใช้หนุ่มละมือจากพวงมาลัยวางแปะไปสำรวจพื้นที่เจ้าปัญหาเมื่อรถติดไฟแดงที่แยกถัดไปตั้งลำคอตรงแนวหน้านิ่งไม่หลอกแหละมองรถคันที่คลานมาจอดเทียบด้านข้างเหมือนคราวแรกกลัวจะเกิดอาการวูบวาบตรงเป้ากางเกงที่เขาเกิดอุปทานว่าดูเล็กไปกว่าที่เคยแต่พอความรู้สึกอุ่นซ่านขึ้นในอุ้งมือแทนที่อากาศเย็นในรถใจของนีนก็ชื้นขึ้นมากพอที่จะเกยหน้าส่งยิ้มให้กับน้องนักศึกษาสาวบนรถเมล์สาวน้อยปิดปากหัวเราะคิกคักกับรอยยิ้มเหมือนขัดเขินบนมุนปากของหนุ่มเท่แต่เพียงแต่เจ้าร่อนอ่านความคิดที่ทำให้นีนยกมุมปากออกได้เพียงครึ่งเสียงหัวเราะคงจะกลายเป็นเสียงกรี๊ดส่วนมือที่ปิดแบบเรียนแบบกุลสตรีคงจะเอาไปวางโปะแรงๆหนกแก้มสูงของใบหน้าคมสันเฮ้ยนีนแหกปากแล้วกระทืบคันเร่งจนรถทยานออกจากสี่แยกทั้งที่ไฟยังไม่ทันจะเขียวดีนักเพียงแค่ความคิดสัปปดลว่าอยากได้มือที่บริสุทธิ์ของนักศึกษาสาวมาพิสูจน์อัตตาของน้องชายเพิ่งสิ้นสุดลงอาการวูบเหมือนตกลงในเหวนรกวาบเบาโหงเวงก็เกิดขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งแรกในชีวิตหนุ่มเจ้าสำราญของนีนิรวัตรที่จงเกลียดถนนกับการจราจรขั้นจราจรของเมืองหลวงชายหนุ่มประคับประคองตัวเองรถคันสวยและน้องชายรูปหล่อมาจนถึงจุดหมายปลายทางนีนจอดรถในลานจอดเหมือนกับพนักงานคนอื่นๆแล้วรีบลัดเลาะเข้าทางประตูด้านหลังสำหรับพวกพนักงานทำความสะอาดซ่อมบำรุงเขาหวังหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสิ่งร้าวหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่อาจจะทำให้เกิดอารมณ์วูบวาบและเจ้าน้องชายดิ่งลงเหวไวๆหน่อยสิโว้ยนีนจิ้มปุ่มเรียกลิฟต์ย้ำจึ๊กๆ
แสงไฟบอกชั้นเลื่อนลงวูบว่องไวแต่ยังไม่ทันเข้าใจของเขาที่เลื่อนลงไปอยู่ตะตุกเมื่อเสียงเหน่อๆคุ้นหูดังขึ้นด้านหลังสวัสดีครับคุณนีนวันนี้น้องเปี้ยวไม่สบายเหรอครับคุณนีนถึงไหมครับมาทำงานยามหน้าตึกผู้คุ้นเคยกับการกระโจนรับกุญแจรถและพาปรียาวดีไปเข้าซองจอดทุกเช้าแทนนีนร้องถักขึ้นเออใช่น้องเปลวเขาถลอกนิดหน่อยและให้ไปเสริมอุ๊ยนีนไม่มีโอกาสได้จบประโยคโป๊ะปดทั้งร่างของเขาก็สะดุ้งพลวดหนีบขาแน่นท่ามกลางสายตากังขาของยามหนุ่มเป็นอะไรครับคุณนีนเป็นอย่างครับปวดท้องบ่บ่ปวดแต่ผมไม่ค่อยไหวแล้วต้องรีบนีนตาเหลือกมองข้ามบาดเตี้ยรามะขามข้อเดียวของยามหนุ่มร่างตันชิปเอ้ยวันอะไรวะเขาสะบัดเบาๆลอดไรฟันวันพุธครับยามพาซื้อวันใหญ่พุธมันก็วันซอยน่ะสินีนตาขวางอดแกละใครบางคนไม่ได้เขาลืมความวูบวาบตอนพูดปดไปสนิทมีงานใหญ่กำลังพุ่งชนเข้าจังๆหน้าน้องดาพนักงานสาวบริษัทคู่แข่งส่งยิ้มมาให้แต่ไกลนีนยิ้มตอบพยายามข่มใจให้เป็นรอยยิ้มที่สุภาพชนทั่วไปส่งให้แก่กันไม่เจือปนเรื่องบนเตียงหรือแม้แต่จะระเบียงสักน้อยนิดก็ไม่มีคุณนีนวันนี้แอบเข้าประตูหลังนะคะหญิงสาวร้องเย้าอย่างมีเล่ห์ในแต่คนถูกหยอกสะดุ้งว่าหลับตาปีทำคอย่นต่อเมื่อไม่รู้สึกวูบวาบที่วางขาจึงค่อยสบายใจขึ้นครับพอดีผมมีงานด่วนนะครับร่างสูงสะดุ้งกระเด้งรับคำโกหกที่เพียงพ้นปลายปากก็กระชากความรู้สึกจักกระเดียมขยเยอคันจนอยากจะหนีบหน้าขาหนีหน้าเจือนหลบสายตางงงานของน้องดาที่จ้องขมิ้นงานด่วนหรือคิดจะหลบหน้าดากันแน่คะอันนั้นก็ด้วยครับตอบแล้วกลั้นใจรอกระแสไฟช็อตวูบว่างเปล่านีนเป่าลมพลูออกจากปากบ้าหน้าคงจะคิดไปเองมากกว่าไอ้หนูก็ยังอยู่ดีๆมือที่ซ่อนใต้แฟ้มเอกสารของเขาคอยแตะเป้าให้อุ่นใจอย่าไปไหนนะลูกพ่อคือผมเกรงว่าถ้าผ่านทางหน้าตึกอาจจะต้องเจอน้องดาวคนสวยเขาอีกผมอาจจะเผลอใจบอกความลับของงานสำคัญให้อย่างคราวก่อนเสียงของนีนสั่นเครือแหบหายไปในลำคอคราวก่อนที่หลอกดาว่ามีนัดกับลูกค้านั่นเหรอคะน้องดาไปรอตั้งนานไม่เห็นคุณวิชิตจะมาอ้าวแล้วกันนี่คุณวิชิตผิดนัดหรือนี่ชายหนุ่มส่งเสียงดังขึ้นโทนสูงทั้งพยายามจะเอาตัวรอดกับโจทย์สาวสวยทั้งยังใช้ระบายความหวั่นหวาดถึงว่าเจอผมอีกทีทำเฉยๆข้างผมก็คิดว่าไปแอบพบกับน้องดาวคนสวยละคิดจะอุบไว้เองซะอีกเอาไว้ผมมีโอกาสเราไปพบลูกค้าพร้อมๆกันนะครับแต่วันนี้สงสัยคุณพงศพาสคงกำลังบ่นถึงผมรู้สึกแปลกๆขอตัวก่อนนะครับน้องดารีบมาแล้วครับคุณนีนยามร้องบอกตามหลังไวๆของนีนที่ยอมวิ่งขึ้นบันไดไปที่ทำงานดีกว่าจะเสี่ยงขึ้นลิฟต์กับสาวสวยอย่างน้องดาและคงจะมีคนอื่นๆอีกหลายคนวันพุธวันสวยจริงๆลิฟต์หน้าตึกดันมาจำเพาะเจาะจงเสียเอาวันนี้สวยซ้ำสวยซ้อนจริงโว้ยนีนตะโกนอย่างเหลืออดแล้วรีบตะคุบเป้ากางเกงเอาไว้แน่นพนักงานสาวในแผนกเขียนแบบเงยหน้ามองร่างสูงที่เปิดประตูเข้ามาในห้องทำงานเย็นช้ำด้วยอาการหอบแฮกเหงื่อโทมชุ่มตาเรียวหลังแว่นเบิกกว้างขึ้น
รอยยิ้มในดวงตาแปลไปเป็นความงงงันไม่เห็นนีนเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่มีแม้แต่ร่องรอยยิ้มต่อกลับคุณนีนคะงานบางน้ำจืดที่สั่งเอาไว้ก่อนได้ไหมขอผมไปใจก่อนนีนตะโกนตอบแล้วกระชากประตูห้องทำงานปิดตามหลังเสียงปั้งใหญ่เรียกสายตาทุกคู่ให้มองตามแล้วหันมามองหน้ากันเหลือหลาอ้าปากหวอทั้งแผนกหัวหน้าก็เป็นอะไรของเขานะนี่สงสัยนกเขาไม่ขันบรรดาพนักงานกว่าครึ่งแผนกเป็นสาวสวยใส่หน้าบ่นพึมพำแล้วตามด้วยเสียงคิกคักเป็นครั้งแรกที่ทุกคนเห็นนีนตีหน้ายักษ์แล้วหากว่าใครมองทะลุประตูไม้จะมองเห็นยักษ์ด้านในที่หน้าเขียวคล้ำขึ้นทุกขณะจิตแล้วล่ะก็เสียงหัวเราะคงหดอยู่ในลำคอเหมือนกับกล่องดวงใจของนีนที่เขารีบจ้ำอ้าวเข้าห้องน้ำไปก่อนที่จะมีเวลาได้หายใจอย่างที่บอกไว้กับสาวหน้าห้องโกหกอีกแล้วไอ้นีนเอ้ยชายหนุ่มนึกอยากเขกบานตัวเองนีนเป่าลมออกจากปากอย่างโล่งใจเขาสุดตัวลงบนโถส้วมปล่อยให้กางเกงสแลกผ้าแคสเมียร์ร่วงลงไปกองปลายเท้าพร้อมกับเสียงเคล้งของหัวเข็มขัดสีทองวาววับกระทบพื้นอัญมณีสีใสสะท้อนแสงไฟวาววับล้อตาเล่นยังไม่น่าอภิรมย์เท่ากับการจ้องพวงจำปีขนาดเดิมๆไอ้หุ่นขี้เลื่อยเล่นเสียวนะเองยังอยู่ครบโว้ยนีนแอบบ่นพึมพำแม้จะเห็นว่าของสำคัญยังอยู่ดีมีสุขไม่ได้หดหายไปไหนเมื่อคเนดูจากสายตาแต่ความรู้สึกวูบวาบทุกครั้งที่เขาคิดจะทำผิดตามคำสาปของหุ่นผีก็ทำให้เขาขยาดตั้งใจว่าจะระวังตัวจนกว่าจะแน่ใจว่าเป็นเพียงแค่อินอิ่มนอนฝันไปเท่านั้นนินเร่งงานเขียนแบบรีสอร์ทบางน้ำจืดที่พุทธหอมนำมาส่งให้ตามคำสั่งของพึงสภาพเสร็จภายในเวลาเพียง2วันทำให้เขาไม่มีเวลาเสียให้กับความเจ้าชู้ของตัวเองตามปกติความฝันกับความรู้สึกวูบวาบตรงวังขาแต่วันพุธค่อยจางไปจากความทรงจำคาสโนวานุ่มผ่านช่วงเช้าวันศุกร์อย่างปลอดโปร่งจนกระทั่งประตูห้องทำงานของเขาถูกเปิดออกใบหน้าเก๋ไก๋สวยเฉียบของเชอร์ลีนปรากฏขึ้นพร้อมกับกลิ่นน้ำหอมรอยยิ้มและตาเชิญชวนของผู้มาเยือนทำให้ชายหนุ่มตัดสินใจให้รางวัลชิ้นงานกับตัวเองสำหรับงานที่คาดว่าจะถูกใจเจ้านายและลูกค้าคนสำคัญอย่างแน่นอนเชอร์ลีนทอดสภาให้เขาวางต่อหม้อลงปักด้วยการตั้งคำถามมีไงก็คุณนีนคะอยากจะเลี้ยงข้าวใครสักคนจะลองความสำเร็จไหมคะลินได้ยินคุณลุงชมงานของคุณไม่ขาดปากเยี่ยมจริงๆค่ะผมกำลังจะไปขอรับเกียรติจากคุณเชอร์ลีนอยู่พอดีเลยครับนีนตอบรับกระหยิมยิ้มย่องเนื้อตัวสั่นจนความรู้สึกวูบวาบในส่วนลับเมื่อเช้าวันพุธกลับกลายเป็นความตื่นเต้นแบบที่เคยเป็นทุกครั้งที่นึกถึงของหวานล้างคาวปากหลังอาหารเที่ยงเขาลุกจากโต๊ะทำงานคล้องแขนเชอร์ลีนที่รออยู่อย่างยินดีและเห็นวิมานชิ้นพลีอยู่รำไรเชอร์ลีนส่งยิ้มหวานไม่ปฏิเสธบริการนุ่มนวลและการเอาอกเอาใจจากชายหนุ่มรูปงามที่นั่งอยู่ตรงกันข้ามในร้านอาหารฝรั่งมีชื่อเสียงของโรงแรมหรูริมสายน้ำซึ่งลุงของตัวเองเรียกชื่อว่ามีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นร่วมอยู่ด้วยแม้หน่วยตาวาวและรอยยิ้มที่มุมปากจะบ่งบอกความคิดที่ซ่อนไว้เบื้องหลังความสุภาพประกอบกับชื่อเสียงทางเชิงชายเจ้าชู้ของนีนเนรวัตจะโด่งดังแต่สิ่งที่ทำให้เชอร์ลีนมองข้ามและยอมรับจนถึงขนาดที่เรียกได้ว่าเสนอสนองตอบเป็นอย่างดีกับสายตาเชิญชวนของนีนย
ังมีสิ่งหนึ่งที่สนใจยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดคือความสามารถของผู้ชายคนนี้คนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมพอที่จะช่วยให้ความฝันของเธอและครอบครัวเป็นจริงแทนที่จะต้องยอมเป็นแค่ลูกจ้างของป้าสะใภ้ที่ไม่ค่อยชอบหน้าเธอพอๆกับที่เธอไม่ชอบหน้าคนในแวดวงตระกูลชิโนรสตระกูลใหญ่ที่แม้แต่ผู้เป็นบุตรเขยอย่างพงศพาสยังต้องอาศัยชื่อสกุลในการก้าวเข้าสู่แวดวงธุรกิจลินคะเดี๋ยวอิ่มกันแล้วลินขอแรงคุณขึ้นไปดูห้องสวีทด้วยกันหน่อยจะได้ไหมคะเชอร์ลีนวางช้อนของหวานส่งสายตาที่หวานยิ่งกว่าไปให้คนถูกถามคุณลุงพาดสั่งให้ลินดูแลในส่วนของห้องพักที่บางน้ำจืดท่านอยากได้บรรยากาศคลาสสิกลินอยากขอความเห็นของนีนสักนิดนึงนะคะงานนี้สำคัญมากลินไม่อยากขายหน้าโดยเฉพาะถ้าแพ้ยายอบเชยนั่นอายคนแย่เลยเชอร์ลีนชะโงกข้ามโต๊ะขยับเข้ามาใกล้จะจนนีนหายใจขัดรู้สึกอึดอัดแทนเจ้าของอกอิ่มปริ่มคอเสื้อกว้านลึกที่สะท้อนขึ้นลงตามลมหายใจเข้าออกส่งกลิ่นลวยระรินราวกับโปตันไหวระริกในสายลมแผ่วพลิ้วกลีบแผ่ผายอ้าทายท้าพมรินด้วยความยินดีครับที่จริงเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วคุณลินไม่ต้องเกรงใจจะให้ผมช่วยดูช่วยเติมตรงไหนบอกได้ทันทีครับผมพร้อมเสมอนีนเร่งร่างภาพงานในหัวคร่าวๆตรงไหนพล่องเขาจะต้องเติมให้เต็มสำหรับหลานสาวคนสวยของบอสใหญ่ผมพร้อมจะจัดให้เต็มเสมอนีนคิดคลึ้มๆเฮ้ยแก้วที่ยกชนกับเชอร์ลีนถูกวางลงทันควันจนวายกระเฉาะเลิศเป็นดวงสีแดงคล้ำบนผ้าปูโต๊ะขาวเสียงแก้วกระทบกันดังลั่นกังวานไปทั้งห้องอาหารพอๆกับเสียงร้องด้วยความไม่คาดฝันของสถาปนิกหนุ่มติดธุระอะไรหรือเปล่าคะนีนเชอร์ลีนเลิกคิ้วมองท่าทีเลิกลักหันซ้ายหันขวาเหมือนกลิ่นเกรงใครบางคนของชายหนุ่มตรงหน้าอย่างงงงันจู่ๆก็ดุเพี้ยนไปเหมือนเดินลมเพลมพัดเปล่าครับผมว่าเราสั่งแชมเปญเตรียมไปฉลองความสำเร็จของเราผมหมายถึงของคุณลินล่วงหน้าเลยดีไหมครับผมขอตัวครู่หนึ่งนะครับแล้วจะรีบตามคุณลินขึ้นห้องเอ้ยขึ้นไปดูห้องนีนลุกพรวดไม่เหลือเขาหนุ่มสำอางมาดเท่สักเท่าไหร่เชอรีนมองตายกไหล่สูงท่วงท่าไม่งามตาก่อนจะกวักมือเรียกบริกรมาสั่งน้ำแห่งชีวิตฟองฟูหญิงสาวขึ้นไปรอที่ห้องตามที่ตกลงกันไว้ไม่คาดมาก่อนว่าตัวเองจะต้องเปลี่ยนชื่อที่แสนจะเข้าสมัยกลายมาเป็นแม่สายบัวเพียงแต่เธอไม่ได้แต่งตัวร็อกเกอร์ทว่าตรงกันข้ามถอดร็อกเกอร์นีนผลุบเข้าห้องน้ำทันทีที่ลุกพรวดออกจากโต๊ะคราวนี้หลังจากล็อกประตูแน่นหนาแล้วไขข้อข้องใจตรงหว่างขาเขาเซซังจนทรงกายไม่อยู่ปล่อยให้สลักแพงลิฟกับเข็มขัดฝังเพชรน้ำงามล้อแสงไฟร่วงกลาวรูดลงไปกองกับพื้นขณะที่ร่างสูงโงนเงนแล้วสุดคล่อมลงบนโถส้วมชิบหายแล้วชายหนุ่มสะบดแล้วตามด้วยเสียงคลางอย่างหมดอะไรตายอะไอ้กากอาหารปลวกอย่าอยู่เลยมึงความหวาดกลัวขมวดเกลียวจนกลายเป็นความคับแค้นอกแต่พล่องไปตรงหว่างขาจำปีช่องงามยามนี้เหลือเพียงติ่งตูงถ้าจะเปรียบว่าเดิมทีคือพญาจงอางผงาดกล้าก็เหลือแค่งูดินดิ้นกระแดวดีกว่านอนชาเขียวนิดหน่อยแต่ไม่แน่นะนินเข็นเขี้ยวขืนปล่อยไอ้จานโปรดของปลวกลอยชายต่อไปอนาคตของเขา
าจจะต้องผันไปเป็นคู่แข่งกับชาละมิงแทนอาชีพสถาปนิกใครจะไปรู้คำว่าข้าได้ยาไม่ได้เด้งร่างอ่อนปวกเปียกของดีนี่แข็งขึงจำอาออกไปทางด้านโรงแรมโดยไม่คิดถึงแม่สายบัวถกผ้ารอกเกอร์ยังอุ่นใจบ้างก็เมื่อน้องชายกำยำผู้กลายร่างเป็นเพียงหลานชายตัวกระจิตริดยังพอโตงเตงแตะต้นขาพอระคายได้บ้างไม่ถึงกับราบเรียบเหลือแต่ต่อเชิญเองไปโด่งดังเป็นพรีเซนเตอร์บริษัทกำจัดปลวกเทวะไอ้หุ่นขี้เลือดนินแค่นเสียงเฮี้ยมชายหนุ่มบึงน้องเปลี่ยวฝากการจราจรตอนเที่ยงวันกลับมาถึงคอนโดริมน้ำที่อยู่คนละฝั่งกับโรงแรมที่ในห้องสวีทชั้นบนสุดมีร่างกึ่งเปลือยขาวสล่างกำลังนอนรอเขาอยู่แต่ก่อนอื่นเขาจะต้องจัดการกับไอ้พี่พีหุ่นของแท้ทำเองกับมือนี่สักก่อนนินกำรอบคอหุ่นไม้รอยยิ้มแต่ไม่มีสลดบนใบหน้าของมันทำให้เขาเดือดดานขึ้นอีกคราไปที่ชอบที่ชอบนะไอ้พีนินสวดส่งหุ่นไม้ไร้วิญญาณก่อนจะโยนลงไปตามทางลำเลียงขยะแล้วยืนนิ่งไว้อะไรฟังเสียงดังกึ่งกลางของหุ่นไม้ร่วงและลิ้วไปตามยถากรรมก่อนที่ความเงียบจะกลับมาเยือนอีกครั้งกึ่งกลางกึ่งกลางเสียงแขนขาไม้กระทบท่อที่พาพี่พีดำดิ่งลงห้วงเหวเหม็นหึ่งตาสีฟ้าใสยังฉายแสงวับวาวราวกับเด็กชายมองโลกใบใหญ่รอยยิ้มยังฉีกกว้างอยู่เกือบถึงใบหูโลกที่หุ่นน้อยมองเห็นผ่านเลนไม้ทาสีฟ้าเวลานี้ดำมืดคับแคบปากกว้างใต้รอยยิ้มสลักลงบนใบหน้ากลมกำลังส่งเสียงกรีดก้องที่ไม่มีใครได้ยินอีกครั้งที่พี่พีสำนึกตัวว่าไม่น่าโกหกกลิ่นขนาดนี้ต่อให้จมูกปี้ๆก็หึงชัดเจนแต่นี่จมูกยาวกว่าคืบของเขามันสุดแสนทรมานก่อนที่พี่พีจะทันคิดหาทางแก้ลำไอ้หนุ่มตัวแทนที่เขาเลือกมาเองกับมืออีกเหมือนกันก้นแบนกระทบพื้นหยุ่นเปียกแฉะกลิ่นขยะโชยเข้าจมูกอีกครั้งพร้อมกับเสียงเมี้ยวก้องกังวานก่อนที่แสงจ้าวาววับจะตะปบลงกลางกระหม่อมภาพเก่าย้อนกลับเข้ามาในมโนนึกในสมัยที่เขายังอยู่กับพ่อเฒ่ากงเล็บผิดคาดพิกัลโลขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะใครสนใจเวอร์ชันเต็มของหนังสือเสียงเล่มนี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดกันได้อัปเดตข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ peacebookblogspot.com นะคะ peacebook สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ